ายการเปิดดวง12ราศีนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะก็ทางแบรนด์ซุปไก่สกัดก็มอบนะคะกิฟต์เซตนะคะให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะครับก็เป็นโอกาสครบรอบ180ปีด้วยกันนะคะก็มอบนะคะของขวัญให้กับคุณผู้ชมนะคะก็เพียงแค่คุณผู้ชม10สายแรกนะคะในวันนี้เพียงโทรเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ026509777ค่ะ026509777ได้ยินแล้วก็หยิบหูโทรศัพท์โทรเลยนะคะทางแบรนด์ก็จะจัดส่งกิฟต์เซตให้นะคะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมนะคะเกิดวันที่28กรกฎาคมปี31นะคะเวลา 21:42 นาทีตรงกับวันพฤหัสถามลัคนาราศีจากจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาชีพว่างงานขายอาหารได้ไหมคู่ครองเป็นอย่างไรโชคลาภค่ะกรรมการีเกณฑ์งานไม่ดีว่างงานก็ได้หรืองานมีปัญหาก็ใช่ฉะนั้นยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ถามว่าอาหารทำได้หรือไม่ก็ไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะครับเดี๋ยวลองดูสุภาพบุรุษหรือสตรีไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกเกี่ยวข้องกับพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกงานซ่อมงานแก้ไขเปลี่ยนทรงตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปเย็บปักชุนอะไรพวกนี้อันนี้ดีอันนี้ดีในพื้นชะตานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันที่ใช้ทุนเยอะนะเกี่ยวกับพวกไอทีคอมพิวเตอร์นะธุรกิจค้าทองก็ว่ากันไปในแง่ของดวงดาวอันนี้ฝากไว้พิจารณาส่วนการเสี่ยงโชคในพื้นชะตานั้นไม่เด็ดครับลัคนาค่ะลัคนาระยองค่ะจังหวัดระยองสถิตอยู่ในราศีกุมนะช่วงนี้พยายามขวนขวายหน่อยนะคือปีที่แล้วของคุณตั้งแต่ช่วงถอยหลังกลับไปตั้งแต่ครึ่งปีเนี้ยไม่ดีทุกเรื่องงานไม่ดีเงินไม่ดีผู้ใหญ่ไม่ดีแต่ช่วงเวลานี้ถ้าคุณขวนขวายพอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะพอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิพาพรค่ะเกิดวันอังคารที่19ธันวาคมปี32เวลา8นาฬิกาถูกไหมคะ9นาฬิกาถามดวงโดยรวมค่ะอาจารย์9โมง9โมงค่ะไม่มีนาทีจะโดยรวมกรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีครับนะแต่ถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนให้ระวังปัญหาความขัดแย้งนะถ้าเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกจ้างโดยรวมถือว่าใช้ได้ปีนี้มีลุ้นมีการเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำแต่ถ้ามีหุ้นส่วนหรือมีคู่ครองคนรักปีนี้ให้เคารพสิทธิ์ส่วนตัวกันให้มากๆถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะปีจอนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนเบอร์เนี่ย72เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีก็คือเป็นคู่พัดพรากนั่นแหละพรากเงินด้วยพรากความรักฉะนั้นเปลี่ยนนะครับนะใช้เป็น52พฤหัสจันทร์เป็นคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่14มีนาคมปี15นะคะเวลา 21:39 นาทีนะคะจะขายบ้านได้ไหมแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมค่ะปีนี้มีซื้อใหม่ด้วยนะมีซื้อใหม่มีขายพยายามปิดดีลให้ได้ภายในมีนานี้บางคนบอกว่าขายไม่ได้ทำไมอาจารย์บอกขายได้คือ chance มันมาแต่สุดท้ายเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะพยายามตกลงปิดดีลให้ได้ภายในช่วงอายุย่าง44นี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนีค่ะเกิดวันที่3ตุลาคมปี18เลข8กับเลข9คล้ายกันจังเลยค่ะอาจารย์ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 9:30 นาทีถามเรื่องของการงานการเงินเกณฑ์เดินทางต่างประเทศค่ะสุภาพเป็นสีไปทำงานก็ได้ไปเทคคอร์สก็ได้นะหรือจะไปเที่ยวก็ยังได้อันนี้เป็นในส่วนของงานแต่ปีนี้อุตสาหะคุณขวนขวายเนี่ยนะทุกโอกาสที่มีคุณอาจจะเหนื่อยกายหรือแม้กระทั่งมีปัญหาเหนื่อยใจแต่ออกแรงเยอะๆเกณฑ์เดินทางมีนะฮะสภาพคล่องเป็นอย่างไรสภาพคล่องไม่ได้ดีนักแต่ยืนยันว่าดีกว่าช่วงย่าง40ที่เพิ่งผ่านผลมาครับนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุก SMS แล้วก็สายที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะมีอีเมลนะคะส่งเข้ามาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณ P
พิมพิยาภานะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี22เวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะอาถามเรื่องของชื่อนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อที่ใช้อยู่เนี่ยดีไหมคะสะกดค่ะพิมพ์นะคะพอพานสระอีมอม้าพอพานสระอีแล้วก็ยอหญิงสระอาพอพานกาลันหรือเปล่าลูกไม่ค่ะพิมพ์ผิด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 พิมพิพิมพิยาภาค่ะยาก็เป็นยอหญิงสระอาแล้วก็พอสำเภาสระอาค่ะจ้ะพิมพิยาภาโอชื่อนี้น่าจะเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าสวยนะใช่นะเลขกระสาก็สวยนะครับใช้วัคมนตรีนำนามสกุลละคะชูระหงค่ะชอช้างสระอูรอเรือสระอาแล้วก็หงค่ะหงสระโอหอหีบงูค่ะโอ้โหนะค่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะอีกประมาณเดือนเศษผมคงจะพยากรณ์ในช่วงอายุย่าง37ให้เลย37 37ให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความนะการทำผิดในเรื่องของพวกกฎหมายนะสุขภาพก็ไปตรวจร่างกายซะเพื่อเฝ้าระวังค่ะส่วนงานแต่งานทายดีนะถ้าคุณทำมาหากินอยู่ปีนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันคือเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นความรักหัวใจไม่ได้บอกว่าโสดหรือไม่โสดถ้ามีคู่ระวังพลิกผันถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.comจ้ะฝากอีกนิดหนึ่งให้คุณเจ้าของคำถามเนี่ยนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะก็ไปทำวันพุธถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกทำวันไหนก็ได้นะจ๊ะเอาละค่ะไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีก็ตอนนี้กระจุกตัวอยู่ช่วงปลายเดือนนะครับเดือนนี้อย่างที่เคยเรียนมีค่อนข้างจะน้อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะทำของต้นเดือนมาเผื่อกันเลยนะครับ เดือนพฤศจิกานะก็จะมีวันจันทร์ที่23นี้นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เลิกบนเป็นสมโนเลิกนะครับตั้งแต่0นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและโคจรเสวยทลิโทเลิกตั้งแต่เวลา9นาฬิกา31นาทีถึงเที่ยงคืนอันนี้คือเลิกบนเป็นเลิกของพระจันทร์นะครับส่วนเลิกล่างเนี่ยก็มีดิถีเรียงหมอนครับก็ถือว่าเป็นดิถีที่ดีเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25ครับวันนี้ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะก็มี2วันด้วยกันนะคะ23กับ25ครับนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมจ้ะนะคะเอาละค่ะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถส่งคำถามนะคะผ่านทางอีเมลไปแล้วนะคะจดหมายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ตามหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้เราจะไปบริจาคเลือดกันนะคะที่สภากาชาดไทยจ้ะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้9โมงเช้านะที่สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและสำหรับ40ท่านแรกนะครับผมเองก็จะมอบวัตถุมงคลให้เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีครับพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของเราสำหรับคนที่ลงทะเบียน40ท่านแรกแต่จำนวนของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่ได้จำกัดมายิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเราเข้มแข็งได้แค่ไหนจนกระทั่งความเข้มแข็งคือช้อยสุดท้ายที่เรามีวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ